ธรรมะสวัสดีไลฟ์มาสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับกมลพรวรกุลนะคะเก๋ค่ะแล้วก็ดีเจน้องใหม่ค่ะน้องตี้ปาร์ตี้มาจากไหนนั่นตัวไหนค่ะปาร์ตี้วัชรพลนนท์ปกติครับจากเพจปาร์ตี้บอยนักพากย์ฟีลกู๊ดนะครับขอฝากด้วยฝากตัวด้วยครับหน้าใหม่มากนักพากย์ฟีลกู๊ดหลายคนอาจจะแบบทำไมจำไม่ได้อาจจะต้องขอเสียงขอเสียงที่ตอนเป็นแบบนักพากย์ฟีลกู๊ดคือน้องตี้เนี่ยเป็นถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นจะเรียกเน็ตไอดอลแต่ว่าถ้าเป็นภาษาชาวโซเชียลเรียกตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่แล้วก็หลายคนติดตามฟอลโล่ในเพจเยอะมากน้องตี้บอกว่าวันนี้เป็นความฝันมากที่จะได้เอาเพจของตัวเองมาเผยแพร่ธรรมะอยากทำแบบนี้มานานแล้วใช่ครับอยากแบบมีโอกาสแบบใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการแบบเป็นกระบอกเสียงอะไรเงี้ยในการบอกเรื่องราวดีๆอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็มาถึงแล้วคือเป็นความฝันที่แบบเป็นจริงเพราะโซเชียลมีเดียเลยครับงั้นขอเสียงต้อนรับธรรมะสวัสดีกับเลิฟไลฟ์แล้วก็แชร์ช่วยบอกคนที่นี่ให้ช่วยแชร์ด้วยนะคะเสียงผมจะเป็นเสียงโอป้าเกาหลีนะครับก็ประมาณนี้ธรรมะสวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับธรรมะสวัสดีครับไม่รู้จะพูดอะไรสวัสดีค่ะฝากด้วยฝากตัวด้วยนะครับอย่าลืมนะคะเข้าไปในเพจเสถียรธรรมสถานค่ะคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ผู้เตรียมบวชที่นี่ทุกท่านนะคะสามารถจะหยิบโทรศัพท์มือถือเข้ามาค่ะเข้าไปที่เพจเสถียรธรรมสถานตามกติกานะคะที่คุณเคนโดเคยฝากเอาไว้คนละ5แชร์ค่ะแชร์ต่อๆไปคนละ5แชร์นะคะหรือภาษาตอนนี้โซเชียลมีเดียที่เขาทำคือปาร์ตี้กับเพื่อนได้กดปาร์ตี้เข้าไปเลยค่ะถือว่าเป็นธรรมทานทำบุญร่วมกันนะคะสำหรับเสถียรธรรมสถานแล้วก็ธรรมสวัสดีในวันนี้นอกจากเพจ Facebook ของเสถียรแล้วก็ยังเข้าไปใน YouTube ของเราได้ฝากคำถามแล้วก็ข้อปฏิบัติธรรมเอาไว้ได้นะคะถามคุณยายจ๋าได้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียอยู่กับโลกโซเชียลได้ยังไงให้แบบมั่นคงไม่แกว่งแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยตอนนี้นะคะเบื้องต้นต้องขอไปกราบสวัสดีธรรมะสวัสดีคุณยายจ๋าก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีนะคะคุณแม่ขอต้อนรับอาสาสมัครเข้าสู่รายการของเราอย่างเป็นทางการเลยที่จริงทั้งตี้ทั้งเก๋ทั้งเคนโดเนี่ยก็ทำให้คุณยายยิ้มได้หลายๆครั้งเวลาที่เข้ารายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ของเราเพราะว่าคือเขาเป็นอย่างเขาเป็นแต่ว่าในสิ่งนั้นมันมารับใช้พระธรรมแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนทางบ้านเพราะเรามีแบ็กสเตจอีกหลายคนนะคะอาจารย์โจตีแม่ชีนันทวรรณก็อยู่เบื้องหลังคุณแม่เชื่อว่าชีวิตเราสั้นลงแต่ว่าการบริหารชีวิตที่สั้นสดต่างกันเวลาที่เรามีชีวิตที่สั้นแล้วสดได้เนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่กลัวความตายแล้วความตายที่เดินเข้ามาใกล้เรามันก็เตือนให้เรารู้ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไม่ตายทั้งเป็นซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หลายคนมาปฏิบัติกันมากเพราะเป็นการระลึกถึงการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวของเราในรัชกาลที่9ซึ่งก็ต้องถือว่าเสียงเพลงพระราชาในนิทานกำลังดังกลับมาอีกหลายหลายเวอร์ชั่นเลยนะคะแล้วในวันนี้ก็จะมีผู้หญิงผู้กล้าที่จะบวชนะคะเป็นการบวชที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสก็มีตั้งแต่เด็กน้อยอายุ5ขวบไปจนถึงผู้ใหญ่อายุ60งั้นในหลายๆวิถีชีวิตตอนนี้ที่คุณยายกำลังพูดนำพวกเราเพื่อจะให้พวกเราเนี่ยเริ่มตั้งคำถามมาได้ใครที่เปิดเข้าไปใน SCS Face แล้วก็พิมพ์คำถามเข้ามาเลยเราจะพูดคุยกันในประเด็นที่ดีเจตั้งไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะเริ่มตอบคำถามกันค่ะค่ะงั้นขออนุญาตถามคุณยายถึงกิจกรรมเมื่อวานก่อนเห็นว่าคุณยายพาเยาวชน ISV กลับไปปลูกป่าที่แก่งกระจานใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ก็เป็นแม่ชีกายสิทธิ์เหาะไปเหาะมานะคะก็เป็นการทำงานสองที่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็งดงามมากต้นปอเทืองเนี่ยสูงเลยหัวแล้วนะคะแล้วก็เหลืองทั้งทุ่งเลยต้องนึกถึงทุ่งที่เป็นประมาณสัก200ไร่อ่ะมันไม่ได้ปลูกต้น2ต้นน่ะมันหวานกันแบบเดินเข้าไปเนี่ยเห็นหัวเราอยู่ใต้ดอกปอเทืองเด็กๆ เขาก็ไปกันแล้วก็เด็กๆ ISV เนี่ยถ้ามองจากภาพเราก็จะเห็นเลย ISV เดินเข้าไปในนั้นเนี่ยแบบถือว่าเล็กไปเลยนะคะว่าทุ่งหญ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราก็ต้องบอกว่าถ้าดินดีนะคะน้ำมาเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะอุดมก็เ
กลับมาเมื่อวานซืนนี้เพื่อที่จะมาเตรียมตัวบวชแต่ก็ต้องบอกว่าท่านที่เคยไปเปิดหุบเขาโพธิสัตว์อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเดือนอะไรนะเข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษาเลยเราไปเปิดจะเป็นอากาศตอนนั้นเราปลูกต้นไม้ได้เพียงต้นเดียวเพราะว่าน้ำไม่มีแต่วันนี้นะคะน้ำเต็มบ่อเลยแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้นไม้ที่เราทยอยปลูกกันในระหว่างพรรษานี้ก็กำลังหยั่งรากลงไปแล้วก็ให้ร่มเงากับโลกก็เป็นงานที่พวกเราเองก็เชื่อว่าทำไปพร้อมๆกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์กับเอาเยาวชนของเรานะคะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้รู้ว่าเราต้องคืนลมหายใจให้กับโลกนี้นั่นป่าก็คือลมหายใจของโลกนั่นเองค่ะอันนั้นกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะส่วนหัวข้อวันนี้ที่จะคุยกันค่ะใครที่มีปัญหาเวลาที่พบทุกข์ในโซเชียลมีเดียทั้งที่บางทีเราก็ไม่ได้รู้จักเขานะเขาก็มาว่าเราหรือว่าบางคนใช้โซเชียลมีเดียไปในทางที่เหมือนน้องตี้ก็สร้างตัวตนสร้างผลงานของตัวเองแบบนี้นะคะส่งเริ่มส่งคำถามเข้ามาได้ก่อนที่จะเข้าไปสู่หัวข้อหลักๆว่าเราจะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันในช่วงท้ายจากทุกคำถามเอาคำถามประเด็นหลักของเราก่อนเลยโซเชียลมีเดียมันเหมือนดาบสองคมค่ะคุณยายจ๋าคะบางคนเขาก็บอกว่ามีแล้วมันดีเราเป็นสื่อของตัวเองได้เราเผยแพร่ธรรมะความรู้ดีๆแบบนี้ก็ได้แต่บางคนก็รู้สึกว่าอย่างเมื่อวานนี้เกศจัดรายการกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคอมเมนต์ที่มันหนักๆมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกได้เหมือนกันเห็นบางทีมันก็หงุดหงิดค่ะคุณยายเช่นอะไรเช่นสมมุติว่าเราอธิบายและเราอธิบายข้อกฎหมายเราอธิบายว่าเรามีความผิดยังไงตามเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีเขาก็จะแบบไม่จริงหรอกแพ้ขนาดเรามีหลักฐานทางข้อกฎหมายนะแพ้เวลาที่พวกเราทำหน้าที่ในฐานะของสื่อมวลชนเนี่ยนะคะเราคงจะต้องบอกว่าถ้าเรามีโอกาสถูกท้าทายไม่ว่าสังคมจะมาท้าทายเราด้วยเรื่องอะไรก็ตามแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขากำลังท้าทายเนี่ยคุณแม่ว่าเป็นโอกาสดีมากเลยที่เราจะได้ขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่มันขุ่นมัวถ้าเราไม่มีใครมาท้าทายเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีอะไรอยู่เยอะในตัวเรานะคะเราก็มีอัตตาใหญ่งั้นทุกครั้งที่เราใช้กระแสของสังคมที่มันมาท้าทายเราเพื่อให้เราเกลี้ยงเกลาแล้วก็เบาไปเนี่ยถ้ามองอย่างมีเขาเรียกว่ามีปัญญาหน่อยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะงั้นเราถ้าเราเป็นคนไม่มีแผลนะให้ใครพูดอะไรมันก็ไม่มีแผลไงอันนี้มันต้องอยู่ที่ว่าเราใช้เสียงเหล่านี้มาเตือนพวกเราว่าเราอย่าใช้ชีวิตอย่างคนที่แบบเป็นเหมือนคนที่มีหนามอยู่ในใจใครแตะหน่อยก็ปวดร้าวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอ่อนแอถ้าเราไม่มีหนามเราก็ไม่กลัวค่ะเราก็เดินไปถึงเป้าหมายได้อย่างคนที่ขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้ถูกท้าทายค่ะโตซะหน่อยได้ไหมคะคุณยายคะก็เสียเวลานะสำหรับคุณยายคือถ้าละครหรือการ์ตูนถ้ามันไม่โตเลยมันก็ดูจืดใช่ไหมคะถ้าอยากจะสักหน่อยให้มันแสบๆคันๆก็ได้แต่สำหรับคุณยายแล้วคุณยายว่ามันไม่เป็นสาระเพราะชีวิตความตายมันเข้ามาหาเราทุกวันอยู่แล้วตลอดเวลาแล้วแบบเราควรแบบเพราะที่เคยผ่านมาคือแบบว่าเคยมีคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วที่ก็ใช้วิธีในการกดบล็อกกดบล็อกหรือกดซ่อนหรืออะไรเงี้ยเราควรจะทำคืออันนั้นก็เป็นเทคนิคของเราสมมติถ้าเรายังไม่ได้มีคนที่แบบหยุดหรือมีความละอายกับเราแล้วยังทำทุกอย่างอย่างที่จะเป็นการรบกวนแล้วเราก็ยังไม่ได้แข็งแรงนักเราก็สามารถทำอย่างนั้นได้คือจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องถึงกับยืนแอนอกว่าใครจะยิงเราก็ได้คือเราหลบก็ได้หรือว่าเราอาจจะรู้สึกกับตัวเองลึกๆนะคะว่าก็ใช้กรรมมันไปแต่เราไม่โต้ตอบนะเราจะไม่ร่วมกรรมใหม่นะคือเราใช้วิธีการหลบก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ปัญญาในการที่จะผันพลังงานของเราในฝ่ายที่เราจะไปทำประโยชน์คือบางคนเนี่ยเวลาถูกสังคมมันเข้าไปเป็นสปอตไลท์เรามากเลยเราควรจะใช้สปอตไลท์ตรงนี้ทำให้เกิดประโยชน์คือถูกสปอตไลท์ส่องเนี่ยก็มีบุญแล้วล่ะแต่ว่าจะใช้ตรงนี้อย่างเป็นปัญญาหรือเป็นตัณหานั่นแหละ
ขึ้นอยู่กับว่าตัวตนเล็กก็ใช้อย่างเป็นปัญญาขัดเกลาตัวตนไปเรื่อยๆถ้าเป็นตัณหาก็คือตัวตนใหญ่อันนั้นก็เจ็บปวดนั่นก็เข้าทางเลยเพราะโลกมันก็มีแค่นี้แหละมันก็มีสรรเสริญนินทามันก็มีเท่านี้แหละบางคนใช้สร้างภาพไว้หลอกคนอื่นค่ะคุณยายอย่างเช่นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียท็อปเนี่ยค่ะไปนั่งแบบอยู่ในเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวถ่ายรูปกับกองเงินกองทองแล้วใช้โซเชียลมีเดียเช่นแอบไปถ่ายรูปกับนักการเมืองคนดังแอบไปถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้สร้างภาพไปหลอกลวงคนอื่นแบบนี้ค่ะอันนี้คือใช้ในทางที่ผิดส่วนเราเองเนี่ยไม่ได้รู้จักเขาหรอกแต่ส่องเขาจาก Facebook บ้าง IG บ้างก็หลงเชื่ออย่างเงี้ยค่ะคุณยายคือจริงๆแล้วถ้าเราอ่อนแอแล้วเราก็เอาเวลาที่เหลือน้อยของเราไปติดตามใครเนี่ยคุณยายว่าเราต้องเตือนคนกลุ่มนี้ไอ้กลุ่มนั้นมันเป็นกลุ่มเป็นคนป่วยอยู่แล้วอะที่พวกสร้างภาพมันก็ป่วยอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ไอ้คนที่ติดตามนี่ก็ป่วยเข้าไปอีกมันก็เลยเป็นสังคมคนป่วยๆไงมันป่วยจริงๆนะมันเป็นป่วยทางจิตใจด้วยนะแล้วก็คนก็มีความอดทนน้อยและที่สำคัญที่สุดคือเปราะบางแก้ปัญหาไม่เป็นชอบไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นซึ่งมันสำหรับคุณยายแล้วมันไม่เป็นสาระอ่ะมันเป็นสังคมที่ไร้สาระมากเลยนะคะแต่เราก็บอกว่าเออเราหยุดมันไม่ได้เราเล่นเกมลมหายใจเราไม่เป็นเราไม่รู้สึกจะออกกำลังกายของเราคือคนที่จบเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับอะไรประมาณนี้คุณยายว่ามันเป็นพิษนะแล้วมันก็หมดแรงคือถ้าจะเรียนรู้ให้เขาเป็นครูแล้วอย่าทำตามก็สั้นๆจบแล้วฟังสรุปก็ได้ไม่ต้องกระถึงกระติดตามว่าเขาพูดอะไรเขาเถียงอะไรคุณยายก็รู้สึกหดหู่ใจอยู่เหมือนกันที่สังคมนักข่าวพยายามจะถามอะไรเขาซึ่งก็เป็นการถามที่พูดกันจริงๆนะคุณยายก็ไม่เห็นไม่มีประโยชน์อะไรไม่เห็นมีปัญญาอะไรอ่ะพวกเธอก็ต้องระวัง นี่ก็นำไปปฏิบัติบ่อยๆเวลาจะถามใครจี้ๆก็จะหน้าคุณยายก็จะลอยมาเลย คุณยายคะมีอีกอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสำหรับคนที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการเองนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่เขาลุกเขาเป็นคนตลกสนุกสนานอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยแฮชแท็กที่ Twitter เล่นหนักมากสัปดาห์ที่แล้วเกือบจะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วคือคุณพลากุ้งก็คือด้วยคาแรคเตอร์คุณพลากุ้งเนี่ยแกจะเป็นคนตลกตลกเวลาทำรายการแกก็จะแซวแรงแต่คงจะคุ้นชินบังเอิญก็ไปแซวน้องที่เป็นเพศที่3คนหนึ่งแรงไปหน่อยก็ทำให้สังคมของ LGBT ค่ะมาถล่มใน Twitter เข้าใจเขานะคะแล้วก็เข้าใจคุณภาคกลุ้งด้วยว่ามันคงเป็นความคุ้นชินกับการทำคาแรคเตอร์นั้นเรียกได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณภาคกลุ้งอยู่กับทุกในโซเชียลจนมีอยู่ทวิตนึงก่อนที่จะออกมาตั้งสติได้นี่ว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ละก็ไม่รู้จักผ้ากุ้งหรอกนะแต่ว่าถ้าเป็นผ้ากุ้งนะคุณแม่จะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิเวกแล้วก็ไม่ต้องดูคอมเมนต์งานหลักคือคนที่จะตายไม่ตายเพราะดูคอมเมนต์อย่าไปดูคอมเมนต์คือจริงๆขอโทษได้ก็จบแล้วก็ให้อภัยได้ก็จบสุดท้ายเลยก็คือคนมันจะถล่มกับคนที่มันไม่โต้ตอบไม่มีหรอกว่าที่ยังมีโต้ตอบแล้วถล่มเนี่ยเพราะว่ามันขาดสติด้วยกันทางความฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าช่วงอะไรอย่างเงี้ยวิเวกไปเลยตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อหนึ่งลมหายใจนะฮะอย่าให้กุ้งมันเต้นออกไปข้างนอกมันอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็เราก็ต้องรู้สึกอย่างนึงว่าเออเราได้รับคำเตือนคราวหน้าเราก็ประมาทน้อยลงหน่อยบางทีสนุกไปมันก็เกินเลยไปนิดนึงหรือแม้แต่คนที่คอมเมนต์มากๆไปเกินเลยไปหน่อยหนึ่งคนที่เขาไม่ได้แข็งแรงพอเขาซึมเศร้าเนี่ยเขาก็ไม่อยากอยู่ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเขาเรียกอะไรคะฆาตกรรมหมู่โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเก๋ไปอ่านเจอ Twitter อันนึงค่ะคือคุณพากุ้งเนี่ยเขาก็ออกมาขอโทษแล้วหลังจากขอโทษมันก็มีอีกทวิตนึงกลับมาว่าขอโทษช้าไปไหมขอโทษแบบนี้ไม่ทันหรอกแปลว่าไม่จริงใจอะถ้าเราเจอแบบนี้ค่ะคุณยายทำไงคะเราก็ขอโทษไปแล้วอะก็เราก็ขอโทษแล้วเราก็จบไงใครจะว่าเราจริงใจหรือไม่จริงใจเราก็รู้ว่าเราจริงใจอันนี้เราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ตามที่คนอื่นคอมเมนต์เราได้หรอกค่ะเราต้องคอมเมนต์ตัวเองว่าถ้าเราบอกว่าเราจริงใจเรายกมือไหว้ตัวเองเราก็จบการที่เราจะต้องเอาตัวเราเข้าไปแล้วก็ต้องทำหรือดิ้นไปตามเหมือนนะกุ้งดิ้นไปตามที่คนอื่นจะมาคอมเมนต์แล้วในที่สุดเราก็หมดแรงแล้วเราก็อยากไปแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยน่าสงสารเมื่อวันที่10นี่ก็เพิ่งเป็นวันสุขภาพจิตก็มีคนที่ฆ่าตัวตายโอ้โหแทบจะเรียกว่าทุก10วินาทีอ่ะ
นี่ที่มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสังคมเราเปราะบางสังคมเราไม่เสถียรเลยสังคมของเรามันเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์และความรู้สึกมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าโอ้เรามีคนเป็นล้านคนน่ะที่พร้อมจะตายแล้วตายสำเร็จแล้วกี่แสน9แสนอย่างเงี้ยมันเป็นสังคมที่หดหู่มากนะคะแล้วก็มันก็มาจากอะไรหนึ่งความเปราะบางความปรุงแต่งเครื่องมือมันทำให้เราคิดคือทุกวันนี้เด็กๆไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่หาเพียงที่อยู่หรือตัวตนของตัวเองจะไปสถิตอยู่ตรงไหนถ้าใครให้ความสำคัญกับเราเยอะหน่อยเราก็จะรู้สึกว่าอู้เราเก่งเราเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันหลอกหมดแล้วไม่ใช่ความจริงเลยนะเราคุยอยู่กับคนกี่คนที่มาตามเราเมื่อคนตามคุณยายอ่ะสัก 700,000 คุณยายรู้จักกี่คนเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราจะตามใครเราก็ตามคนที่เขาให้สติปัญญาเราหน่อยดีไหมถ้าใครแค่อารมณ์ความรู้สึกหรือการบันเทิงก็แบ่งไว้ว่าเอาสัก 20% ของการติดตามแล้วก็ติดตามตัวเองสัก 80% นี่มันก็เป็นเรื่องของความแข็งแรงที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมาเพราะยุคนี้เราปฏิเสธการใช้เครื่องมือไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องใช้เครื่องมือนะขณะนี้เราก็ต้องดูนะว่าคนดูเราเท่าไหร่อ้าวกี่ร้อยคนเราก็ดูจากไอ้เครื่องมือนี่แหละเพื่อเราจะได้รู้ว่าไม่ใช่เราจะได้รู้ว่าคนตามเราเยอะเรากำลังสื่อสารกับใครเราต้องระมัดระวังและเราต้องฟังหัวใจของคนที่ฟังเราด้วยคุณยายว่าการฟังหัวใจเนี่ยมันจะทำให้เราตระหนักถึงความละอายฮิริและโอตปะคือความละอายและเกรงกลัวฉะนั้นบางทีคนป่วยก็คอมเมนต์คนที่กำลังจะป่วยเงี้ยมันก็ไปด้วยกันเลยคุณยายอยากให้กำลังใจไม่ได้บอกว่ามันทำได้ดีหรือไม่ดีแต่ว่าทำก็ได้ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ทำให้คนทุกข์แต่ถ้าทำแล้วสิ่งนั้นทุกข์ทำทำไมคำถามเนี่ยคำถามก็ถามกลับไปเราจะเสียเวลาทำไมจริงไหมลูกเหมือนเราดูการ์ตูนน่ะถ้าการ์ตูนมันรุนแรงอ่ะแล้วเราก็บอกว่าการ์ตูนมันรุนแรงเราก็แค่ปิดช่องจริงไหมลูกถ้าเราไม่ปิดช่องแล้วเราก็ไปบอกการ์ตูนมันรุนแรงมันไม่มีประโยชน์เรารู้มันบ่นผิดจังหวะผิดที่อ่ะถ้าเราบอกว่าเราไม่ต้องการให้สังคมเรารุนแรงเราก็อย่าสร้างสื่อที่มันปลุกเร้าการท้าทายให้คนมันทะเลาะกันอย่างหลงอารมณ์เพราะมันรุนแรงด้วยอารมณ์จริงๆมนุษย์ไม่เคยคิดจะฆ่าไก่พื้นฐานของมนุษย์จริงๆจิตใจเนี่ยไม่เคยคิดจะทำร้ายตัวเองแต่ตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการของการถูกหล่อล้อมอย่างเปราะบางเกินไปแล้วเราให้เสียงของคนอื่นเนี่ยสำคัญกว่าเสียงในใจของตัวเองซึ่งอันนี้ค่ะที่เราจะต้องกลับมาสร้างสังคมที่มันพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยในจังหวะของโลกที่มันมีเทคโนโลยีด้วยนะมันหนีไม่ได้ไงแต่มันจะต้องใช้สื่อเพื่อสร้างสติปัญญาและก็ยุติการตอบรับสื่อที่สร้างกระแสของตัณหาที่จริงความบันเทิงเนี่ยคุณยายว่ามีได้แต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าถ้าเราดูละครเราดูว่าละครของประเทศไหนที่สร้างกระบวนการของการให้คนรักชาติกับละครประเภทไหนที่ทำให้สังคมมันมีชู้สรุปแล้วอะไรไม่ดีละครไทยเอาหมดแล้วเด็กเราเอาใครเป็นตัวอย่างมันก็เอาดาราใช่ไหมใช่ไหมอ้าวถ้าเราพูดกันจริงๆฉันเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องบนเตียงเรื่องใต้เตียงเรื่องแต่งงานเรื่องใครก็ไม่รู้ซึ่งมันเพ้อฝันอะเราอาจจะเป็นได้หรือไม่ได้อย่างเขาแต่ว่าเราให้เปอร์เซ็นต์ของการที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราก็เป็นไม่ได้แต่ไอ้ที่เราเป็นได้เราไม่ให้ความสำคัญอย่างเงี้ยค่ะเราต้องกลับมาสื่อสารกับตัวเองแล้วคุณยายก็มั่นใจเลยว่าเด็กอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เราดูกันมาอย่าง ISV เนี่ยแค่เขาเดินทางไปหุบเขาโพธิสัตว์ก่อนขึ้นรถคุณยายก็บอกว่าเธอเห็นรถนี้ไหมถึงจะมีลูกศิษย์คุณยายถวายรถมามันก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันมันเธอกลับไปเธอถามตัวเองว่าวันนี้เธอปลูกต้นไม้คืนโลกกี่ต้นเพราะเธอเดินทางมาด้วยพลังงานของโลกใบนี้เราก็ต้องสอนเขาไอ้เด็กที่โตหน่อยมันก็จับประเด็นได้มันก็เริ่มกลับมาเพาะต้นไม้คราวหน้าก็จะปลูกคืนอีกมันใช้พลังงานของโลกเท่าไหร่มันก็จะปลูกคืนมากกว่าเพราะเราเอาเขาไปปลูกต้นไม้อันนี้คือสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำแต่ว่าเป้าที่คนจะเข้ามาดูสิ่งนี้มันไม่เยอะเหมือนงานแต่งงาน
หรือเหมือนแฝงกันอะไรอย่างนั้นแต่ในกรณีนี้คุณยายก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราจะหยุดทำนะเราเอาเด็กไปดูเลยให้เห็นเลยตอนหวานปอเทืองเนี่ยก็มีเด็กที่หวานกับเราตอนปอเทืองโตก็ยังมีเด็กยืนอยู่กับเราตอนที่เราไถปอเทืองให้กลับไปเป็นปุ๋ยเด็กก็จะยังอยู่กับเรานั้นเขาจะต้องเรียนรู้ทุกขั้นตอนว่าเขาได้ดอกไม้หนึ่งดอกเขาใช้ดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลยังไงและเขาจะทำให้ดอกไม้ดอกเนี้ยที่มันบานเนี่ยมันถูกระลึกถึงได้นานที่สุดยังไงไม่ใช่เก็บดอกไม้ดอกนั้นไว้ในครอบครองของเขาแต่เขาต้องให้ดอกไม้นั้นออกไปให้ได้ไกลที่สุดเมื่อนึกถึงดอกไม้ที่เขาได้ให้โลกไปเขาจะบานอยู่ในใจเขาทุกครั้งคือใจของเขานี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันและเราก็ทำอย่างนั้นแล้วไม่รู้สึกนะว่าจะคนดูมากดูน้อยเรารู้สึกเสียใจดีใจแต่เรารู้สึกว่าถ้าใครดูแล้วมีสติปัญญาไปด้วยกับการใช้นวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยแล้วก็สอนไปโดยใช้สื่อเครื่องมืออย่างนี้มันก็กลายเป็นการทำหน้าที่ที่สื่อแสดงปาฏิหาริย์ในการตื่นสื่อศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะสื่อแสดงปาฏิหาริย์ในการตื่นเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญวิพากษ์วิจารณ์ความป่วยไข้ของสังคมแต่จงช่วยเลยค่ะตัวเราเองไม่ให้ความสำคัญเรื่องนั้นแล้วเราต้องช่วยสร้างสื่อดีๆด้วยคนดูมากน้อยไม่เป็นประเด็นอย่างเรื่องพยูนตายเด็กหลายคนหยุดใช้พลาสติกเลยเพราะอะไรเพราะเราใช้สื่อในการที่จะบอกว่าพยูนตายเพราะพลาสติกถูกไหมคะและสื่อเหล่านี้มันจะถูกดึงขึ้นมาถ้าถามคุณยายคุณยายไม่หดหู่ใจนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้หน้าที่ของเราคืออยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกเราจะปลอดภัยค่ะพอพูดถึงสื่อที่เป็นสื่อที่ต้องฝ่าไปในสื่อกระแสหลักค่ะคุณยายก็ได้กำลังใจจากคุณยายนะคะคือมันจะมีเวลาที่สื่อคุยกันก็จะคุยถึงเรื่องของตัวเลขคนดูเรตติ้งแล้วเขาก็จะถามกลับไปว่าก็คนดูชอบอ่ะเรตติ้งสูงสุดของบางรายการเนี่ยโอ้โหเลือดสาดคลิปเช้าถามแรงทุบเก้าอี้บ้างหรือไม่ก็แบบเอาชีวิตของคนนั้นมาแฉแบบนี้ค่ะคนก็จะชอบเรตติ้งก็จะดีโฆษณาก็เข้าเยอะรายการนั้นหรือว่าช่องนั้นก็อยู่ได้นานในทางกลับกันสื่อที่พยายามจะฝ่าไปเช่นรายการเด็กบางรายการที่เราเห็นจากการยุคช่องดิจิตอลก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีรายได้แบบนี้ค่ะคุณยายก็ถ้าชีวิตของเราเอาเงินเป็นตัวตั้งเราก็จะตกเป็นเหยื่ออย่างเราเนี่ยโฆษณาไม่เข้าเพราะเราเลือกโฆษณาด้วยอย่างเอารายการของเราไปเข้า YouTube ถ้าโฆษณาอะไรเข้ามาแล้วเป็นโฆษณาที่มันไม่เกี่ยวกับธรรมะเลยมันก็ถูกคอมเมนต์นะไม่ใช่โฆษณานั้นจะดีนะฮะจะถูกคอมเมนต์ทันทีว่าเอาโฆษณาอะไรมาแปะกับคุณยายเนี่ยพอเขาก็เอางานของเสถียรนะเข้าไปใน YouTube คุณยายก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่พอไปถึงใน YouTube ถ้ามันมีคนดูมันก็จะมีโฆษณามาแปะเราพูดเรื่องไม่กินเหล้าเอาเหล้ามาแปะเราเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตสำนึกของสังคมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ารายการธรรมะก็ต้องอยู่ได้ถูกไหมคะเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่เราไม่มีสปอนเซอร์ฉะนั้นเขาก็เอารายการเนี้ยลองเข้าไปดูฉะนั้นถ้าคนดูแล้วคนรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าใช่ก็คอมเมนต์มาทุกคนก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้อย่างน้อย YouTube ซึ่งทำหน้าที่เขาหน้าที่เขาขายของเขาจะต้องอยู่ได้เราก็เข้าใจแต่ว่าเขาก็จะต้องมีสามัญสำนึกว่าโฆษณาไหนเหมาะกับอะไรเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะปฏิเสธโฆษณาแต่เราเป็นธรรมะโฆษณาเรายังทำธรรมะโฆษณาเลยฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราตั้งธงว่าอะไรคุณยายก็ไม่ได้รังเกียจเลยนะไม่ว่าใครจะเอาเสถียรเข้าไปอยู่ใน YouTube ในวิธีการไหนและโฆษณาอะไรที่เขาจะมาแปะเราเราก็จะดูสติปัญญาของคนดูถ้ามันไม่ควรเนี่ยคุณยายไม่เสียหรอกเพราะคุณยายไม่ใช่คนแปะคุณยายก็พูดธรรมะแปะไอ้สินค้านั่นแหละเสียเอาจริงป่ะเรากล้าเปล่าล่ะเพราะปกติก็ต้องทำให้มีโฆษณาเข้ามาใน Facebook ถูกมาของน้องตี้เลือกไหมเลือกแบบเสถียรไหมคะต้องเลือกครับคือถ้าเลือกก็อดตายอ่ะคือมันย้อนกลับมาที่ตัวตี้ด้วยคือเรื่องคอนเทนต์นะครับคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ตี้จะโดนคอมเมนต์เรื่องแบบทำไมแบบถึงผู้สุภาพจังคือเพราะปกติคือสมัยนี้เน็ตไอดอลหรือแบบคอนเทนต์ต่างๆจะต้องมีคำหยาบจะต้องมีคำแบบตรงๆตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าต้องไม่เสแสร้ง
ต้องเป็นคนตรงๆแรงๆอะไรเงี้ยถึงจะมีคนดูถึงมีโฆษณาเข้าอะไรเงี้ยเรียวๆเขาบอกว่าเรียวใช่ใช่ต้องเรียวต้องจริงก็มันก็เป็นสังคมยุคบริโภคอาหารประเภทนี้แหละคือมันก็เป็นแค่สังคมช่วงหนึ่งพีเรียดหนึ่งพีเรียดหนึ่งคนก็ชอบฟังเพลงสุนทรภรณ์พีเรียดหนึ่งก็อยากดาร์กอะนึกออกไหมฮะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราพูดหยาบแล้วรู้สึกว่าเซมเซลในร่างกายของเรามันกระเทือนน่ะเราก็อย่าไปหยาบเลยอย่าไปหยาบเลยคือเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราเลือกอะไรและที่สำคัญสำหรับคุณยายแล้วเราเลือกได้แล้วเราไม่เลือกแล้วเราไปอ้างว่าเราจะไม่มีกินไม่มีใช้คุณยายว่าเราเหลือเฟือและเราเป็นสังคมสุรุ่ยสุร่ายมากกับความทุจริตและสุรุ่ยสุร่ายมากกับความหยาบด่าไว้ก่อนไม่รู้จักแสดงอารมณ์ไว้ก่อนแต่ขอให้รู้เลยนะว่าผลของการแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมาแบบเหมือนสำลอกเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดในใจของคนที่สำลอกเพราะฉะนั้นสุภาพไว้แล้วเราไม่เจ็บป่วยใหญ่ก็ว่ามันก็ดีนะใช่เพราะว่าเตี้ยคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคือพอเราไม่พูดคำหยาบคนที่มาคอมเมนต์ในช่องเราครับจะไม่มีใครหยาบเลยคือหยาบนี่แค่แบบ 5% มั้งครับมันเลยทำให้เห็นว่ามันเหมือนกดแรงดึงดูดนะครับเหมือนเราถ้าเราแบบว่าสุภาพหรืออะไรเงี้ยหรือทำคอนเทนต์เชิงบวกอะไรเงี้ยคนที่บวกๆก็จะเข้ามาเราก็จะดึงดูดคนพวกนี้ซึ่งก็ปลอดภัยแล้วเราก็ได้กำลังของคนที่แบบเป็นคนที่มีสติปัญญามากกว่าการใช้อารมณ์และความรู้สึกถึงจะน้อยแต่น้อยที่เป็นครีมคุณยายว่ามันน่าจะดีกว่ามากยิ่งมากแล้วเลอะเลือนเนี่ยเป็นหยดน้ำเล็กๆที่ใสดีกว่าเป็นใหญ่ๆที่ขุ่นหรือเปล่าต้องถามตัวเองคือขนลุกเลยค่ะคุณยายในฐานะคนทำสื่อทั้งสื่อทีวีหลักแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ไปตามกระแสเพื่อจะให้มียอดคนดูยอดคนแชร์เพราะมันก็จะตามมาซึ่งความอยู่รอดของสื่อที่เราทำอยู่แต่พอมานึกอย่างนี้แบบถ้าเรามั่นคงในสิ่งที่เราทำเดี๋ยวคนเขาก็จะเห็นเองแล้วก็เท่ากับคัดกรองคนเข้ามาดูได้ด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยเราเรียกคนมาเยอะๆค่ะคุณยายเขาก็หยาบใส่เราแล้วก็หยาบใส่เขานี่เลอะเทอะไปกันใหญ่เลยค่ะคือจริงๆสังคมมันเป็นเรื่องที่มันถูกสร้างขึ้นทิฐิเสมอกันคนก็จะไปอยู่ด้วยกันคนทิฐิเดียวกันก็จะไปอยู่ด้วยกันทิฐิคือความคิดเห็นถ้าคนเนี่ยมันมีความคิดเห็นว่าสูงสุดของการเป็นมนุษย์คือพ้นทุกข์เป็นอิสระชนได้กับเป็นอสุรกายเปรตเดรัจฉานแล้วมันก็สนุกก็แน่นอนอยู่แล้วแหละคนอยู่ในนรกมากกว่าคนที่พ้นทุกข์จริงไหมคะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณเลือกคุณมีสติปัญญาเลือกคุณเป็นผู้เลือกคุณไม่ใช่เหยื่อเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้สังคมที่มันกำลังโหยหาความดีงามนะแล้วเราก็ทำสิ่งนี้ขึ้นเราอาจจะเห็นตัวเองมีคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่เรามีแล้วเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์มากกว่าใหญ่ๆลุงลังเหนื่อยไปดูเถอะคนที่มีสังคมใหญ่ๆด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยเหนื่อยหน้าตาก็เศร้าหมองก็ต้องโปะกันหลายชั้นเลยแหละอะไรที่พูดไปด่าไปขายไปก็โปะกันนะเราก็จะรู้ว่าอ๋อสังคมของคนอยากซื้อของถูกอยากเสพของอยากสิ่งที่มันเล้าเนี่ยมันเป็นสังคมที่มันมีอยู่จริงและมันก็มีอย่างเงี้ยมานานแล้วเพียงแต่ตอนเนี้ยสื่อมันทำให้เห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นชัดขึ้นก็อย่าไปให้ความสำคัญอันนี้คุณยายไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีแต่คุณยายบอกว่าเราเลือกอะไรเราก็อยู่ในสิ่งที่เราเลือกได้ถ้าชีวิตเลือกได้แล้วเลือกที่จะพ้นทุกข์ได้คุณยายว่าเราก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏที่มีภพชาติแห่งทุกข์อันนั้นน่ะมนุษย์มีศักดิ์ศรีและศักยภาพที่จะไปถึงต้องไปให้ถึงค่ะสาธุค่ะคุณยายสาธุค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงคำถามแล้วนะคะใครที่ดูอยู่ใน Facebook Live ของรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์เช้านี้อย่าลืมแชร์กันไปอีกหนึ่งรอบค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่คำถามแล้วนะคะใครที่เป็นผู้เตรียมบวชที่นี่หรือว่าตอนนี้นั่งฟังธรรมะอยู่ที่เสียงธรรมสถานหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแชร์ไปแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะโดยคุณยายจ๋าของเราเราจะเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดี
กับแม่ชีสันสนีคำถามแรกค่ะคุณยายยังคงอยู่กับโซเชียลมีเดียแต่เก๋ว่าอันนี้น่าจะเป็นคำถามคลับไฟเดย์สักนิดหนึ่งส่องค่ะไปตามส่องแฟนไม่ค่อยได้เจอกันกับแฟนห่างหายกันไปเธอบอกว่าไปส่องผู้หญิงคนหนึ่งที่แฟนเข้าไปคุยด้วยยิ่งตอนแรกกะว่าจะไม่ส่องแล้วจะได้เลิกยิ่งส่องยิ่งติดยิ่งส่องยิ่งติดยิ่งทุกข์ยิ่งมโนว่าเอ๊ะเข้าไปอะไรยังไงกันเขาก็เลยถามว่าจะทำยังไงดีให้เลิกส่องได้สักทีคะคุณยายก็วันนี้เป็นวันแทบจะเรียกว่าเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาแล้วเนาะก็ไม่สายนะกลับมาติดตามใช้วิธีการส่องใจตัวเองโดยกำหนดลมหายใจแห่งสติความอยากมันเข้ามาได้ไม่นานหรอกความอยากส่องหรือการติดอยู่ในสิ่งที่เข้าไปส่องแล้วขุ่นมัวเนี่ยก็เหมือนเป็นยาเสพติดเป็นยาเสพติดที่มันมีโทสะจริตเป็นตัวเป็นรากเป็นอุปนิสัยถ้าเราละโทสะจริตได้แล้วกลับมาเจริญสติอยู่กับลมหายใจอย่างมีพลังของสติอลักขาจิตเนี่ยมันเลิกได้ทันทีเลยเลิกได้ทันทีเลยนะไม่ใช่นานเลิกเลยนะเพราะว่าความสำคัญของเรามันอยู่ที่ปัจจุบันขณะแล้วถ้าเรามีความรักที่ไม่ไว้ใจคนที่เรารักเนี่ยคุณจะทุกข์มากเพราะความไม่ไว้ใจเขาจะดีเขาจะเลวเขาจะไปไหนเขาจะไปอยู่กับใครอันนั้นเป็นทุกข์ของเขาแต่ที่เราส่องดูว่าเขาไปไหนเขาซื่อสัตย์หรือเปล่าอันเนี้ยเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่เราจะต้องสลัดทิ้งสละคืนความยึดมั่นอันนี้ค่ะครับคนต่อไปคำถามยาวมากเลยครับถามมาว่าเพิ่งเริ่มงานใหม่แต่คนในออฟฟิศแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วผมต้องประสานงานกันแต่อีกฝ่ายนึงก็ไม่อยากให้อีกฝ่ายนึงทำงานสำเร็จมี3คำถามครับคำถามแรกคือจะทำยังไงไม่ให้เป็นนก2หัวตัวเขาเหรอฮะครับตัวเขาเป็นนกสองหัวเหรอเขาคงกลัวตัวเองจะกลายเป็นนกสองหัวเพราะว่าเขาก็เพิ่งเข้าไปใหม่เขาก็คงยังไม่มีฝ่ายใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแล้วก็ข้อสองครับทำยังไงให้คนยอมร่วมมือกับเราได้และข้อสามหัวหน้าใหญ่ไม่ยอมฟังใครชอบชวนทีมหนึ่งไปแทรกแซงอีกทีมเอาจะทำยังไงดีอ้าวเรื่องใหญ่ละเออน่าสงสารเนาะน่าเห็นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนใหม่ด้วยเกรงว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็เข้าสังคมเข้าไม่ได้ก็ต้องถามก่อนว่าการเข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเป้าหมายจริงๆลึกๆของเราเนี่ยถ้าเราจะไปเพื่อที่จะใช้ศักยภาพของเราคือความสามารถของเราที่จะทำในสิ่งที่เราถนัดและมันดีที่สุดสำหรับองค์กรเนี่ยเราทำแล้วหรือยังถ้าเราได้ทำแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ได้รับความเกรงใจเคารพถ้าเราทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เราถูกเลือกเข้าไปในองค์กรนั้นไม่ใช่เราต้องไปประจบประแจงใครเราเข้าไปเพื่อใช้ศักยภาพของเราที่เราถนัดเนี่ยรับใช้สิ่งที่เรากำลังเข้าไปอันนั้นล่ะค่ะคือมิตรภาพที่ดีกับองค์กรแล้วถ้าเผื่อคนที่นั่นจะเป็นอะไรมีอุปนิสัยตามส่งอย่างไรคนเก่าเขายังแก้ไม่ได้เลยคนใหม่ก็ต้องทำใจแต่เราก็ต้องมีจุดเด่นของเราในการที่จะอยู่ในองค์กรนั้นที่คนเกรงใจเราเพราะเรามีความสามารถจริงเราทำได้จริงจริงไหมคะคือเราต้องเห็นคุณค่าของเราได้จริงๆอ่ะแล้วเรื่องอื่นๆก็เล็กไปหมดนี่คือเข้ากับหลายออฟฟิศเลยนะคะรวมถึงใกล้ๆตัวด้วยนะคะ มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะคุณแทนบอกว่ารับฟังจากสิงคโปร์เจ้าค่ะคุณยายมีสติทุกครั้งที่ได้ฟังคุณยายนะคะใครที่ตอนนี้รับฟังอยู่ต่างประเทศก็ช่วยกันแชร์ออกไปนะคะเพราะว่าอย่างคุณแม่เก๋เองเนี่ยก็มีคุณยายจ๋าเป็นที่พึ่งเวลาอยู่ต่างประเทศเพราะบางทีอยู่ที่นั่นสังคมก็ต่างวัฒนธรรมมันก็ต่างนะคะคุณนุชถามอย่างนี้ค่ะคุณยายทำอย่างไรดีคะถ้าเราต้องเข้าไปอยู่ในบ้านครอบครัวแฟนเป็นคนที่ฟังพ่อแม่พี่น้องต้องอยู่กับคนในบ้านของแฟนยังไงคะให้อยู่กันโดยที่เราเองก็ไม่รู้สึกอึดอัดเราก็เป็นลูกของคนในบ้านนั้นแหละคือถ้าเขาเป็นสังคมใหญ่พ่อแม่เขาก็พ่อแม่เราลูกเราก็หลานท่านก็อยู่อย่างคนที่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นส่วนเกินแต่เราเป็นส่วนที่เติมเต็มตรงนั้นนะคุณแม่ว่าวิธีการของสะใภ้เนี่ยก็ต้องทำใ
พ่อผัวแม่ผัวไว้วางใจและยิ่งถ้าเผื่อว่าสามีเราเชื่อฟังพ่อแม่แล้วไม่นอกลู่นอกทางอยู่ในหนทางของการเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเพราะเขาเป็นลูกที่ดีมีกตัญญูหลานหรือลูกเราก็จะมีตัวอย่างที่ดีอย่าไปรังเกียจสังคมที่มีครอบครัวใหญ่แต่ให้รู้ว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเราจะไม่เอามาพูดลับหลังให้สื่อสารกันด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่าให้พ่อสามีหรือแม่สามีได้ยินเสียงเรานินทาใครให้ไว้ใจเราให้ได้ให้คิดให้ได้ว่าเราไม่เข้าไปเพื่อทำร้ายหรือแย่งชิงลูกเขาที่จะออกมาแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันเฉลี่ยของดีก็ให้พระในบ้านกินก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ต่ำต้อยหรอกค่ะทุกคนก็จะมองเห็นว่าเราไม่ใช่ส่วนเกินและความกตัญญูของเราเนี่ยก็จะทำให้เราได้รับความไว้วางใจค่ะค่ะครับคำถามต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเห็นในโซเชียลเยอะนะครับเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับคำถามถามว่าเพื่อนดูเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าเก็บตัวเราจะสามารถช่วยเขาเบื้องต้นอย่างไรดีครับดีมากเลยค่ะถ้าเราเห็นใครที่กำลังเก็บตัวนะคะดีมากไม่ใช่หมายถึงว่าการเก็บตัวเขาดีคือถ้าเราเห็นแล้วเราไม่ละเลยนะผู้เสถียรนี่นะวันหนึ่งนี่นะอย่างเอาวันพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้นะฮะกลุ่มซึมเศร้ากลุ่มที่ดูแลผู้ซึมเศร้าจะต้องมาอยู่ในจังหวะชีวิตในศาลาหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งต้องไปฟื้นฟูพลังงานทำสมาธิบำบัดกับดร.สมพรคือคุณแม่เนี่ยแทบจะมีเวิร์กช็อปในทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะเพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่กำเนิดแต่ความไม่เข้มแข็งที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเล้าอกุศลเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าในตัวเราฉะนั้นพอเราเห็นใครสักคนที่กำลังไม่เห็นคุณค่าเราเข้าไปให้คุณค่าเขาก่อนดีมากที่เราเห็นนะอย่าปล่อยให้คนที่เรารักเนี่ยปิดประตูแล้วปิดตัวเองนิ่งอยู่พอเราก็ค่อยๆชวนออกมามันไม่ได้หายเลยในทีเดียวแต่ว่าค่อยๆชวนผันพลังงานออกมาหาอะไรดีๆทำเห็นคุณค่าในตัวเองที่ให้ใครได้บ้างไม่ใช่เอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ว่าฉันต้องได้อะไรฉันต้องมีคนเข้าใจอย่างเงี้ยเราค่อยๆเปลี่ยนพลังงานคุณแม่ว่าตอนนี้แม้กระทั่งวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องตั้งรับเรื่องนี้ให้ดีเมื่อเช้านี้อาจารย์สมพรบอกว่าวันที่13ยายจ๋าจะใช้เรื่องสมาธิบำบัดคุณแม่บอกมาเลยคนเต็มเลยทั้งที่มีจังหวะชีวิตอยู่แล้วจังหวะชีวิตนี่คือกลุ่มซึมเลยนะคะต้องเข้าจังหวะชีวิตส่วนพวกที่ไม่อยากซึมไปสมาธิบำบัดคือช่วยทุกอย่างเลยอะแล้วมันต้องทำอย่างนี้ละการปฏิบัติธรรมบางทีแบบเราใช้วิธีการเดียวไม่ได้แล้วกับการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยที่นี่ต้องใช้ศิลปะในการเยียวยาทุกอย่างเลยแต่ก็ต้องบอกเลยว่าใครยังไม่ซึมก็จะปล่อยปะละเลยนะมันเหนื่อยแล้วสังคมที่มันมีคนฆ่าตัวตายเพราะซึมเศร้าเนี่ยมันอายุน้อยลงทุกทีมันคือเด็กมันคือวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ทุกมหาวิทยาลัยต้องมีมุมนี้แล้วต้องแล้วขอโทษนะจิตแพทย์ไม่พอจิตแพทย์ก็ซึมแล้วรับไม่ไหวเครียดสังคมไม่พอจริงๆค่ะช่วยกรุณากันหน่อยอย่าซึมหรือถ้าซึมแล้วก็ออกมาเปิดเผยตัวช่วยกันช่วยกันไปกบต้นไม้ที่เสถียรก็ได้ไป ได้วันละ3ทุบเขาอะแล้วถ้าเรามีเพื่อนแบบที่เสี่ยงต่อการจะฆ่าตัวตายอะครับเราต้องรับมือยังไงหรือว่ามีวิธีช่วยถ้าเราไม่ใช่เป็นมืออาชีพเราต้องส่งให้มืออาชีพค่ะที่จริงการเปิดประตูให้เขาคุยกับเรานั่นก็เป็นหน้าที่แรกแต่สุดท้ายเราก็ต้องใช้มืออาชีพช่วยค่ะคนนี้น่าจะใกล้เคียงกับเริ่มเข้าสู่อาการซึมเศร้าแล้วค่ะคุณเมนซินนะคะบอกว่าภายใน1ปีเนี่ยลูกหมายถึงว่าตัวเขาเรียกแทนกับคุณยายฮะลูกสูญเสียคุณแม่คุณยายพี่ชายค่ะทำอย่างไรลูกถึงจะปล่อยวางได้เจ้าคะอดคิดถึงทั้ง3ท่านตลอดเวลาไม่ได้เลยค่ะคุณแม่คะถ้าคิดถึงทั้ง3ท่านก็กลับมาคิดถึงตัวเองเพราะว่าทั้ง3ท่านอยู่ในตัวเราพ่อแม่ก็อยู่ในตัวเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกเราอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรู้ว่าในชีวิต1คนเนี่ยมันมีบรรพบุรุษที่อยู่ในตัวเราสเต็มเซลล์ในร่างกายของเรามันจะสดชื่นได้ก็ต่อเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่รักที่ตายจากอย่างมีความสุขที่ได้รัก
ม่ใช่เรารู้สึกถึงสิ่งที่รักที่ตายจากอย่างเสียดายเราต้องเปลี่ยนความสูญเสียเนี่ยให้ออกมาเห็นคุณค่าในตัวเองไม่อย่างนั้นเราจะเสียศูนย์จริงๆนะอันอาการที่ถามมาเนี่ยก็คือซึมแล้วอันเนี้ยค่ะต้องออกมานะคะปลูกต้นไม้รอต้นไม้ที่จะออกดอกตัดต้นไม้นั้นไปปักแจกันที่เป็นสิ่งที่เราระลึกถึงคนที่เรารักอย่างเงี้ยค่ะต้องฝึกทำอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมคืออย่านึกถึงแล้วแค่ร้องไห้อ่ะไปเลยไปเพาะถั่วงอกพรุ่งนี้เช้าผัดถั่วงอกถวายพระอุทิศไปอะไรอย่างเงี้ยลูกคือมันแล้วการอุทิศให้มันต้องใช้แรงงานของเราไม่งั้นมันจะไม่ได้ผันพลังงานไงมันใช้เงินซื้อมันง่ายไปไงปลูกมะนาวพอได้ลูกมะนาวออร์แกนิกแล้วส่งมาขายที่ร้านปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะเราก็หาช่องทางที่จะทำให้คนผันพลังงานนะคุณยายก็อยากช่วยนะแล้วก็ช่วยได้มากก็คืออย่างเงี้ยแหละช่วยที่จะให้ปัญญาส่วนคนลุกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเป็นท่านสมมติว่ามีคนมาหมดแรงคุณยายก็บอกว่าคุณแม่อยากช่วยนะแต่ต้องช่วยตัวเองด้วยนะถ้าเดินเข้ามาแล้วช่วยตัวเองด้วยมันก็จะช่วยไปด้วยกันอย่างดีอ่ะมันก็จะเร็วอ่ะไม่ใช่ฉันก็รอว่าใครจะช่วยเมื่อไหร่จะเข้ามาช่วยแต่ฉันไม่เดินออกไปช่วยตัวเองเลยอย่างนี้มันก็ตายอ่ะลูกครับอันนี้เรื่องพ่อแม่เช่นเดียวกันครับแต่อีกมุมนึงเลยทำอย่างไรดีคะถ้าเราต้องดูแลพ่อและอาที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวเราต้องเย็นเราอย่าเอาถูกเอาผิดถ้าพ่อร้อนพ่อก็ร้อนไปให้สุดๆเลยเราก็จ้องดูจังหวะว่าถ้าเราเย็นฟังท่านว่าขณะที่ท่านกำลังฉุนเฉียวท่านทุกข์แล้วพอสุดท้ายแล้วท่านเหนื่อยแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไปแต่ไม่ใช่เข้าไปเพื่อบอกว่าเห็นไหมพ่อในที่สุดพ่อก็แพ้อย่างนี้ไม่ใช่แต่ถ้าเราบอกว่าพ่อตอนพ่อโกรธหนูก็รู้สึกเสียใจนะและถ้าเผื่อว่าพ่อกำลังมีความแข็งแรงที่จะบอกหนูว่าพ่ออยากให้หนูเปลี่ยนอะไรพ่อบอกหนูเลยตอนที่พ่อแข็งแรงอยู่เนี่ยเพราะตอนที่พ่อโกรธเนี่ยหนูก็เสียใจมากเลยเพราะความโกรธของพ่อมันก็เป็นความทรมานของเราด้วยอยู่ที่เราสื่อสารอย่างมีศีลมีธรรมกับท่านยังไงค่ะอันนี้เป็นคำถามน่าจะเป็นคุณแม่หรือไม่ก็เป็นแต่อันนี้เป็นท็อปแฟนของเสถียรค่ะแม้กระทั่งรูปโปรไฟล์ยังเป็นรูปเสถียรเลยนะคะคุณกาฟิลบอกว่าลูกของตัวเองเนี่ยค่ะเป็นเด็กไม่มีน้ำใจไม่มีจิตสาธารณะเลยเราต้องทำยังไงดีคะคุณยายต้องเอามาอยู่ใน ISV เลย International Spiritual Volunteer เด็กๆกลับไปกวาดบ้านพ่อแม่งงเลยอะมาอยู่กับคุณยายแค่2คืนเองกลับไปกวาดใบไม้กวาดบ้านยายทำอะไรมันก็รู้สึกว่าโก้รับใช้คนเป็นเรื่องโก้คนที่รับใช้ใครไม่ได้เนี่ยมันเห็นแก่ตัวอยู่แล้วมันคับแคบมันอึดอัดต้องทำให้เขาเห็นว่าการเป็นวอลันเทียร์เนี่ยเป็นหัวใจของโลกในยุคปัจจุบันเลยแล้วก็ลองดูนะเด็กเล็กๆเนี่ยนะเวลาเขาเป็นวอลันเทียร์โลกเนี่ยเขาต่อสู้เรื่อง climate change เรื่องโอ้ยเขาสามารถที่จะทำให้โลกเอาสปอตไลท์ไปส่องเขาได้เลยว่าเขาทำจริงและเขาทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในทุกวีคเอนจนกระทั่งเขาขึ้นไปพูดได้ในพื้นที่ที่นักการเมืองหรือผู้นำประเทศต้องฟังอย่างนั้นต้องหาสังคมอย่างนั้นให้ลูกเราอยู่อันนี้จะแอบย้อนไปที่โรคซึมเศร้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้มาเยอะมากเป็นซึมเศร้าค่ะถูกเพื่อนในโซเชียลด่าว่าเป็นไบโพล่าค่ะทำยังไงดีคะไบโพล่ามันก็อารมณ์เหวี่ยงนะสมัยก่อนก็มีนะแต่ว่าใครจะมาว่าเราว่าเป็นอะไรเราเป็นขณะมันเราไม่ได้เป็นตลอดเวลาเช่นถ้าเราเหวี่ยงไปในเรื่องซึมอันนี้ต้องมีคนช่วยลงถ้าเราเหวี่ยงไปในเรื่องของการที่จะคิดจะทำร้ายตัวเองเราต้องอาศัยคนอื่นช่วยแต่ถ้าเผื่อเรามีพลังงานเช่นลูกศิษย์คุณแม่หลายคนเป็นไบโพล่าแล้วพวกนี้ก็จีเนียสมากพอมันมาอยากทำอะไรขอทำอะไรคุณแม่ให้ทำเลยมันเวียงไงมันก็จะซึมกับชุดขึ้นเมื่อเวลามันชุดขึ้นเราต้องหางานเลยเพื่อให้เขาเห็นผลงานของเขาและเอางานเนี่ยเลี้ยงเขาอย่างนี้ในมุมคนที่ไปคอมเมนต์เราก็ควรตั้งสติก่อนที่จะเมนว่าเขาว่าแบบเป็นไบโพล่าหรือเป็นโรคซึมเศร้าคือเราต้องเข้าไปที่สิ่งเดิมคือเราอย่าอ่านคอมเมนต์คุณแม่ว่าการอ่านคอมเมนต์เนี่ยเสี่ยงมากในบางประเทศเนี่ย
เขาควบคุมการกดไลค์และคอมเมนต์มากเลยประเทศไทยเนี่ยเวอร์วังทุกเรื่องบางประเทศเนี่ยเขากลับมาจากออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่นิยมให้คนกดไลค์เป็นกฎหมายก็ไม่ให้สร้างอาณาจักรเห็นไหมครับเพราะเขาต้องรู้สิว่ามันมีผลเสียอะไรเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ทำเลยแต่ประเทศไทยนี่เราเอามาเป็นตัวตนเลยว่าโอ้ยของเราตามกี่ล้านคนนะแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ติดกับกับเรื่องเหล่านี้หมดนะเราก็ต้องระวังคือเราก็ต้องรู้ว่ามันมีไว้เพื่อเตือนให้เราต้องรู้ว่าคนฟังเรามากจงพูดให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ละโมบอย่างเงี้ยเราต้องเตือนตัวเองกันค่ะก็จะเตือนตัวเองด้วยค่ะคุณยาย คุณณัฐธาบอกแบบนี้ค่ะสงสัยตอนนี้เศร้าหนักเพราะว่ารูปโปรไฟล์เป็นสีดำไปเลยนะคะบอกว่าความรักที่เขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเป็นความเจ็บปวดที่สุดเราจะจบความเจ็บด้วยวิธีไหนดีคะถึงจะได้ผลดีและเร็วที่สุดคะคุณยายสงสัยจะอกหักค่ะคุณยายก็จริงๆแล้วการจากพรากหรือความเจ็บป่วยกับความรักเนี่ยมันจะทำให้เราเริ่มรู้มากกว่าหลงบางทีมันไม่ใช่ความรักมันเป็นความหลงมันหลงอารมณ์ความรักมันต้องมีความเข้าใจถ้าความหลงเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็หลงอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการจากพรากสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เรารักเป็นและไม่เป็นทุกข์เนี่ยก็กลับมารีสตาร์ทกับรักที่เราควรจะมีต่อตัวเองรักใครก็เผื่อใจไว้บ้างรักใครก็ต้องรักตัวเองให้เป็นด้วยอย่างเงี้ยค่ะคำถามต่อไปจากคุณนิพิชชาครับเป็นแฟนตัวยงเลยนะครับตอนนี้หนูเดินเซมากๆค่ะขอคำแนะนำจากแม่ชีค่ะเดินเซเดินเซสงสัยอยู่ในภาวะแบบจิตใจไม่แข็งแรงค่ะคุณยายคือคุณแม่ว่าคนที่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเซเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่รู้ยอมรับรู้แล้วหาวิธีการถ้าจะให้แบบสอนแบบโดยภาพรวมก็อยากจะบอกว่าให้กลับไปหายใจลึกๆอั้นลมหายใจ1 2 3คืนลมหายใจออกทางปากยาวๆสัก 2-3 ครั้งคุณจะกลับมารู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้จะไม่เซทั้งกายทั้งใจเดี๋ยวนะที่พูดเนี่ยแล้วก็ถ้าสนใจพรุ่งนี้มาได้เลยถ้าใกล้ๆอาจารย์สมพร SKT เรื่องนี้บอกมาเลยแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะทำให้เราเอ็กซ์ไซส์อย่างมีจิตที่เป็นสมาธิกับสมาธิบำบัดนะคะมีตั้งหลายท่าก็มาเพื่อที่จะใช้วันพระสุดท้ายในพรรษานี้ที่เรียกว่าวันออกพรรษานะคะเป็นวันออกพรรษามาช่วยกันทำจิตใจของเราเนี่ยให้มันอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็ให้บริการได้ฟรีออฟชาร์จทุกคนก็มาได้หรือถ้าใครซึมเศร้าก็พรุ่งนี้ก็มาได้ตอนบ่ายโมงคือตอนเช้าก็จะเป็นเรื่องของการทำรายการของเราอย่างเงี้ยล่ะค่ะแล้วเราก็จะเปิดนิทรรศชีวิตอัศวิน 4.0 กับ Dance for Peace ซึ่ง Dance for Peace ก็เป็นเรื่องที่งดงามมากนะคะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาเป็นเด็กที่แบบมีจังหวะของการใช้พลังงานเยอะตอนนี้เราก็ให้มาเซนเนี่ยแต่งเพลง Dance for Peace แล้วก็ต่อจากพระราชาในนิทานเนี่ยเราจะเคลื่อนไปเพื่อสันติภาพยังไงพรุ่งนี้ก็จะเปิดตัวในรายการของเราฉะนั้นท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านท่านไปทำบุญที่ไหนท่านกลับบ้านท่านมีลองวีคเอนด์ไปไหนกับใครอย่าลืมดูรายการของเราพรุ่งนี้ด้วยเพื่อจะทำให้พวกเราได้ระลึกถึงความจากพรากสิ่งที่รักตายจากความกตัญญูที่ได้รักยังอยู่ในใจของเราเป็นปีที่3แล้วก็ถือว่าธรรมาสมก็สมบูรณ์ในเรื่องของการเปิดห้องแทบจะทุกห้องเลยให้ใช้แล้วนั้นเราผันพลังงานของเราเก็บสตางค์วันละ10บาทที่ไม่ทิ้งขว้างไม่กินทิ้งกินขว้างออกมารวมกันจนเป็นธรรมาสมต่อไปถึงหุบเขาแล้วเราเห็นเลยว่าพลังงานของการไม่ทิ้งขว้างและมีสติปัญญาทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์ไม่เกิน3ปีนี้เราก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันทำได้ไม่งั้นเราจะนอนกันที่เนี่ย200คนเนี่ยไม่มีห้องนอนเลยต้องนอนเต็นท์เลยนะคะนี่เรานอนได้ในที่พักแล้วเราก็แชร์แคร์และเอ็กซ์เพคกันสังคมอย่างเงี้ยเป็นสังคมที่ต้องช่วยกันสร้างค่ะแล้วคุณยายก็จะทำการ์ตูนที่จะทำให้พวกเราเห็นว่าธรรมะมันก็ตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละ
ทำยังไงงั้นพรุ่งนี้เขาก็จะเปิดการ์ตูนให้พวกเราได้มีโอกาสลองเอาไปใช้แม้กระทั่งนักพากย์การ์ตูนก็อาจจะต้องเสนอตัวมาอยู่กับคุณยายใช่ค่ะเสนอค่ะจริงขอค่ะขออีกสักคำถามค่ะคุณยายนี่น้องพิชชี่น่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็เก๋เห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาของเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เขารู้สึกอย่างนี้นะคะคุณหนูย้ายออกมาอยู่ข้างนอกเองค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกอึดอัดและไม่สามารถปรึกษาใครได้เลยครอบครัวเราทำเหมือนเราเป็นส่วนเกินชอบพูดให้เราเสียใจพอทำอะไรไม่ถูกใจเช่นคิดต่างครอบครัวก็จะพูดจาไม่ดีใส่เราคิดว่าความคิดผู้ใหญ่ถูกเสมอบางทีทำเหมือนหนูไม่ใช่คนในครอบครัวรู้สึกเป็นส่วนเกินค่ะคุณยายอันนั้นก็รู้สึกเองแล้วลูกหนูก็ต้องดูสิว่าผู้ใหญ่ก็เจนหนึ่งเราก็เจนหนึ่งเรื่องเวลาและการรอคอยสองเจนเนี้ยแทบจะคนละเรื่องเลยของเราเนี่ยหนึ่งนาทีก็ว่าช้าของเขาเนี่ยหนึ่งวันก็ว่าเร็วคนละสองขั้วของความคิดเลยกลับบ้านทะลุคนให้ชีวิตไม่ฆ่าไม่ฆ่าชีวิตปลอดภัยที่สุดคืออยู่กับคนที่ยังกล้าด่าเราเนี่ยดีกับไปอยู่กับคนที่เอาใจเราแล้วก็จะเขมือบเราในที่สุดอันตรายนะลูกจะอีกสักคำถามหนึ่งอันนี้น่าจะจากคุณแม่ครับถามว่าลูกไม่มีจิตใจที่เป็นแบบจิตสาธารณะเลยเราจะต้องทำยังไงดีคือเราคงจะต้องช่วยให้เขารู้สึกได้ถึงความมีคุณค่าในการได้เกิดมาอย่างคนที่ให้อะไรใครได้ไม่เสียเปรียบการให้แรงงานหรือพลังงานของเราดูแลใครสักคนหนึ่งแล้วเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณคุณยายก็สอน ISV เสมอว่าขอบคุณทุกครั้งที่ได้ทำงานขอบคุณทุกครั้งที่เราได้รับใช้ใครขอบคุณทุกครั้งที่เราทำให้ใครสักคนเป็นสุขเพราะว่าเขาทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเราก็คงจะต้องสอนเรื่องนี้อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเนื่องจากเวลาของคุณยายหมดเพราะวันนี้คุณยายต้องออกไปไหนนะคะใครที่เป็นผู้ที่จะเตรียมตัวบวชยกมือขึ้นอ้าวละค่ะพวกนี้ก็เป็นผู้กล้ามากเลยนะคะจะบวชกี่วันก็ตามนะคะโกนหัวเหมือนกันไม่มีบวชมากก็โกนทั้งหัวบวชน้อยก็โกนไม่มีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปขลิบผมการขลิบผมก็คือการทิ้งการเตือนว่าเราจะเกิดใหม่แล้วนะเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราที่จะทำให้เราต้องสำรวมระวังมากขึ้นมีหิริและโอตตัปปะมากขึ้นไม่พูดเร็วไม่ด่าเร็วนะคะแต่เราจะกลายเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิทุกครั้งที่มีการคิดการพูดการทำให้มีเสมอกันให้สังคมของเราเสมอกันด้วยสัมมาทิฏฐิในกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราไม่ได้บวชเพื่อจะเข้าไปให้คนอื่นมายกมือไหว้เราแต่เราจะเป็นบุคคลที่ควรกับอัญชลีก็ต่อเมื่อเราต้องเกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราจึงเป็นบุคคลที่ควรกับการอัญชลีฉะนั้นคนบวชก็มักจะนึกว่าโอ้พอเราบวชเสร็จปุ๊บมีคนมากราบเราเราก็ดูรู้สึกเราสูงส่งแต่จริงไม่ใช่นะเขากราบเราเขาขนาบเราไว้เลยนะว่าเข้ามาแล้วอย่าหลงทุกครั้งที่มีคารวาสปฏิบัติต่อเราอย่างขนาบเราเช่นนี้จงเตือนว่าเราไม่ได้มาบวชเพื่อเปิดประตูนรกเรามาในช่วงเวลาของเราสั้นๆเพื่อปิดประตูนรกอย่ามาสร้างกลุ่มสร้างม็อบสร้างกวนแล้วไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกจำวัดอะไรคือสาระของการบวชพ้นทุกข์บวชคืออะไรคือการออกจากความคิดอันคับแคบของบ้านเรือนบวชคือการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสบวชคือการได้ทดลองทำสิ่งที่มนุษย์สามารถไปถึงได้คืออริยะการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยการเป็นอริยชนเป็นได้ทุกคนฉะนั้นมาบวชเพื่อทดลองว่าเฮ้ยอริยชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าเธอตั้งใจอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าเธอก็พาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเธอนั่นแหละเข้าถึงธรรมเธอก็เป็นอภิชาติบุตรีที่ทำให้พ่อแม่ที่อยู่ในตัวเธอเข้าถึงธรรมก็เป็นโอกาสดีคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อผู้ที่จะบวชในทั้งหมด30กว่าชีวิตนี้แล้วก็อนุโมทนาต่อคนที่กำลังมาเพื่อที่จะให้นักบวชเหล่านี้ขอขมาก็เป็นพ่อแม่ญาติมิตรก็ต้องระวังสิ่งแวดล้อมใครเป็นญาติใครพ่อใครก็ต้องเตือนกันนะคะว่าที่นี่ก็มีความสงบเป็นพื้นฐานเราจะบวชกันในเวลา
14นาฬิกานะคะถ้าใครเคยบวชแล้วใครเคยแบบคิดจะบวชแต่ยังไม่ได้บวชก็ดูสิ่งเหล่านี้ได้แล้วพรุ่งนี้เราพบกันค่ะในเวลา9นาฬิกาอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้พวกเราเองได้มีโอกาสระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ซึ่งคุณแม่คิดว่าการบวชของเราเนี่ยเพื่อการถวายหรืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะคะก็ขอให้มีความตั้งใจมีความสุขความเจริญวันนี้คุณแม่อาจจะเล็มเรื่องลมหายใจแห่งสติเนาะเพราะว่าทุกคนรออยู่ใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ขอให้ทุกคนรู้ว่า1ลมหายใจในปัจจุบันขณะที่เรารู้ทันกายทันใจเนี่ยแหละค่ะคือลมหายใจแห่งสติลมหายใจเชื่อมกายใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเมื่อใดก็ตามที่เห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความไม่ประมาทขาดสติคุณกำลังใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐที่สุดถ้าไม่ประมาทในปัจจุบันอนาคตไม่ต้องแก้ตัวเลยค่ะและอดีตจบเพราะปัจจุบันเป็นทั้งผลของอดีตและเหตุของอนาคตบริหารกรรมในปัจจุบันกรรมของเราให้ไม่ประมาทขาดสติเช่นนี้อย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญสาธุค่ะสาธุค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะในเวลา9โมงค่ะวันนี้ต้องให้พวกเรานะคะกราบลาคุณยายจ๋าพร้อมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีไลฟ์